สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะมองเห็นคิดเป็นทำได้ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราจะมาทบทวนเรื่องเส้นกันก่อนนะคะเส้นนะคะจะเริ่มจากจุดหนึ่งแล้วลากไปตามทิศทางที่ต้องการนะคะเช่นเส้นตรงแนวตั้งนะคะเส้นตรงแนวนอนนะคะเส้นตรงแนวเฉียงเส้นลูกคลื่นเส้นขดเส้นประเส้นโค้งกระจายเส้นหยักเส้นไร้ทิศทางในงานทัศนศิลป์นะคะเส้นแรกเป็นเส้นที่สร้างรูปทรงนะคะเส้นแรกนะคะเป็นเส้นที่สร้างรูปทรงครูจะลองวาดนะคะเราก็จะเห็นเป็นรูปทรงวงกลมนะคะต่อไปลองเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมก็จะใส่มิติไปทางด้านหลังนะคะเราก็จะเห็นเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปสามเหลี่ยมก็จะเห็นเป็นเส้นที่สร้างรูปทรงวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปเส้นแบบต่อไปนะคะเป็นเส้นที่แสดงความหนาบางเส้นที่แสดงความหนาบางนะคะเช่นหนังสือเดี๋ยวครูจะวาดหนังสือนักเรียนจะเห็นว่าครูจะใช้เส้นตรงนะคะแบบง่ายๆเลยนะคะในการสร้างความหนาบางให้กับหนังสือนะคะส่วนอีกเล่มนึงเส้นของความหนาก็จะบางลงนะคะมันก็จะแสดงให้เห็นถึงความหนาและก็ความบางค่ะซื้อ2เล่มนะคะเราก็จะเห็นว่าเล่มนึงจะหนาเล่มนึงก็จะบางต่อไปเส้นแบ่งพื้นที่นะคะไม่ว่าเราจะวาดอะไรก็แล้วแต่จะมีเส้นที่คอยแบ่งพื้นที่เช่นครูวาดก็จะมีเส้นที่คอยแบ่งพื้นที่อยู่นะคะนะคะมันจะมีเส้นที่แบ่งพื้นที่2พื้นที่กันสมมติว่าเส้นแบ่งพื้นที่นะคะก็จะมีเส้นที่คอยแบ่งพื้นที่แต่ละพื้นที่ออกจากกันนะคะอาจจะเป็นพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีเส้นตรงนี้ที่ขั้นเอาไว้ก็กลายเป็นเส้นที่แบ่งพื้นที่นะคะต่อไปเส้นชี้นำสายตาเส้นชี้นำสายตาเช่นครูก็จะวาดหนึ่งเส้นนะคะสมมติว่าเรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามองไปเมื่อเรายืนอยู่กลางถนนเวลาเรามองไปนะคะเส้นของท้องถนนมันจะไม่ได้ตรงแบบนี้ถูกต้องไหมคะมันจะมีมุมของสายตานะคะก็คือจุดรวมสายตานะคะจะอยู่ประมาณตรงนี้สมมติอันนี้เป็นจุดรวมสายตานะคะครูก็จะวาดเส้นเฉียงค่อยๆเฉียงออกมาเส้นเฉียงค่อยๆเฉียงออกมาเป็นไงคะจากเส้นแรกกับเส้นที่2เส้นแรกกับเส้นที่2นะคะนักเรียนเห็นไหมว่าถนนแต่ละเส้นเมื่อกี้กับเส้นตรงนี้ก็จะแตกต่างกันไปต้นไม้ที่อยู่ใกล้ต้นก็จะใหญ่ต้นไม้ที่อยู่ไกลต้นก็จะค่อยๆเล็กลงไปนะคะอันนี้คือต้นไม้เสาไฟฟ้าเหมือนกันเสาไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ก็จะใหญ่มากเสาไฟฟ้าที่อยู่ไกลก็จะเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะมันจะมีเส้นตรงนี้ที่แบ่งระหว่างท้องฟ้ากับพื้นดินต่อไปเส้นแสดงแสงเงาเช่นครูวาดวงกลมอันนี้ก็คือวงกลมที่ครูวาดเนี่ยมันจะดูยังไม่มีมิติเราสามารถใช้เส้นในการสร้างมิติได้ครูก็จะใช้เส้นตรงแนวเฉียงในการสร้างมิติใช้เส้นนะคะในการไขว้ไปไขว้มาเมื่อครูสอนเส้นมันก็จะเข้มมากยิ่งขึ้นเส้นแสดงแสงเงานะคะเมื่อเส้นซ้อนทับกันมากขึ้นก็จะทำให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปเส้นแสดงการเคลื่อนไหวเป็นเส้นที่แสดงเหมือนกำลังเคลื่อนไหวอยู่นะคะในงานทัศนศิลป์นะคะเส้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการแสดงรูปร่างรูปทรงความลึกตื้นของแสงและเงานะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ชี้นำสายตาช่วยแสดงการเคลื่อนไหวในภาพนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะเส้นที่สร้างรูปทรง
เส้นแสดงความหนาบางเส้นแบ่งพื้นที่เส้นชี้นำสายตาเส้นแสดงแสงเงาเส้นแสดงการเคลื่อนไหวนะคะต่อไปเด็กๆมาดูเรื่องสีนะคะสีเนี่ยจะมีอยู่ในธรรมชาติรอบๆตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าทะเลต้นไม้พืชหรือว่าสัตว์นะคะในงานทัศนศิลป์เนี่ยสีก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเพื่อใช้ในงานศิลปะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นสีเทียนสีไม้สีน้ำสีโปสเตอร์นะคะในทางทฤษฎีสีนะคะสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินก็คือแม่สีนะคะสามารถนำมาผสมแล้วก็เกิดเป็นอีกหลายๆสีเลยครูมีตัวอย่างของการผสมสีมาให้นักเรียนดูนะคะไปชมกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมีกระดาษร้อยปอนด์ค่ะอันนี้ก็คือเป็นกระดาษร้อยปอนด์นะคะส่วนสีที่เราใช้นะคะเป็นสีโปสเตอร์เราจะใช้แค่3สีเท่านั้นค่ะก็คือสีแดงสีเหลืองและก็สีน้ำเงินค่ะถ้าไม่มีสีโปสเตอร์นะคะเราสามารถใช้สีน้ำหรือว่าสีอะคริลิกแทนได้ค่ะอุปกรณ์ต่อไปที่สำคัญเลยนะคะก็คือผู้กันค่ะผู้กันนะคะมันจะมีเบอร์เขียนไว้ค่ะเราสามารถเลือกเบอร์ให้ตรงกับความต้องการของเราได้เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาลงสีกันค่ะโดยสีที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้แค่3สีเท่านั้นค่ะเราจะระบายแม่สี3สีลงไปในสามเหลี่ยมนะคะหลังจากนั้นเราจะดึงขึ้นไปตรงวงจรสีค่ะต่อไปนะคะเราจะนำแม่สีมาผสมกันค่ะจะเริ่มจากสีน้ำเงินกับสีแดงค่ะเราจะผสมสีน้ำเงินกับสีแดงในอัตราส่วนที่เท่าๆกันนะคะเราจะระบายสีที่เราได้นะคะลงไประหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินค่ะตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะดึงขึ้นไปตรงวงล้อสีค่ะสีที่เราผสมได้นะคะคือสีขั้นที่สองค่ะสีแรกที่เราผสมได้ก็คือสีม่วงค่ะต่อไปนะคะสีเหลืองกับสีแดงในปริมาณที่เท่าๆกันค่ะแล้วเราก็ระบายลงไประหว่างสีเหลืองกับสีแดงค่ะหลังจากนั้นเราจะดึงขึ้นไปบนวงล้อสีเหมือนเดิมนะคะต่อไปนะคะเราจะผสมสีเหลืองกับสีน้ำเงินในอัตราส่วนที่เท่าๆกันค่ะหลังจากนั้นเราจะระบายลงไประหว่างสีเหลืองกับสีน้ำเงินค่ะแล้วก็ดึงขึ้นไปตรงวงล้อสีเหมือนเดิมนะคะสีที่เราได้ก็คือสีเขียวค่ะสีที่เราได้ในสีขั้นที่2นะคะก็คือสีเขียวสีส้มและก็สีม่วงค่ะต่อไปเราจะมาทำสีขั้นที่3ค่ะขั้นที่3คือสีที่อยู่ติดกันในวงล้อสีนะคะในวงจรสีอันนี้ค่ะเราก็จะนำมาผสมกันเหมือนเดิมในปริมาณที่เท่าๆกันนะคะอันนี้ก็คือสีส้มกับสีแดงค่ะมาผสมก็จะได้เป็นสีส้มแดงค่ะนำสีเหลืองและสีส้มมาผสมกันนะคะก็จะได้เป็นสีส้มเหลืองค่ะต่อไปนะคะนำสีแดงกับสีม่วงมาผสมกันก็จะได้เป็นสีม่วงแดงค่ะต่อไปนะคะนำสีน้ำเงินกับสีม่วงมาผสมกันก็จะได้เป็นสีม่วงน้ำเงินค่ะนำสีเขียวกับสีน้ำเงินมาผสมกันก็จะได้เป็นสีเขียวน้ำเงินค่ะนำสีเขียวและสีเหลืองมาผสมกันก็จะได้เป็นสีเขียวเหลืองค่ะหรือว่าสีเขียวอ่อนนั่นเองนะคะสีที่เราผสมกันได้นะคะเป็นสีขั้นที่3นะคะเกิดจากการนำสีขั้นที่1และขั้นที่2ที่อยู่ใกล้กันในวงจรสีมาผสมสีกันก็จะเกิดเป็นสีขั้นที่3ค่ะเรามาทบทวนความรู้กันอีกสักครั้งนะคะแม่สีที่เราใช้มีสีเหลืองสีน้ำเงินและก็สีแดงค่ะสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงก็คือแม่สีนะคะต่อไปเหลืองผสมกับน้ำเงินก็จะกลายเป็นสีเขียวค่ะสีเหลืองผสมกับสีแดงก็จะกลายเป็นสีส้มค่ะสีน้ำเงินผสมกับสีแดงก็จะกลายเป็นสีม่วงค่ะเราก็จะดึงสีขึ้นไปอยู่ตรงวงจรสีนะคะทั้งสีขั้นที่1แล้วก็สีขั้นที่2เลยนะคะสีเขียวดึงขึ้นไปสีส้มดึงขึ้นไปสีม่วงดึงขึ้นไปนะคะ
เราจะนำสีที่อยู่ใกล้กันในวงจรสีนะคะมาผสมสีกันก็จะเกิดเป็นสีขั้นที่3ค่ะสีเหลืองกับสีเขียวก็จะกลายเป็นสีเขียวอ่อนนะคะแบบนี้เลยสีที่อยู่ใกล้กันผสมกันก็จะได้เป็นสีขั้นที่3ค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ